รีวิวปาร์ตี้ที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้นะครับหลายๆคนอาจจะงงว่าตียังไงแบบไหนวะเนี่ยมาแปลกๆเนาะเนื่องจากปกติตอนนี้เล่นเนี่ยคือออโต้เลยส่วนเหตุผลที่เบื้องนำคลิปแบบนี้เพราะว่าอาเจสิงโตของผมเพิ่งจะ5ดาวนะครับเนื่องจากบอสโกเลมมาเมื่อวานก็เลยเพิ่งรับได้5ดาวเป็นประมาณนี้ก็เลยเพิ่งมาทำคลิปเนาะส่วนเฟโก้ดัมเมจคร่าวๆเป็นประมาณนี้เอาของจูเลียสมาใส่เคลียร์นะเป็นประมาณนี้นะแบบไม่ได้เวอร์วังสุดเหมือนหลายๆคนหลายๆช่องนะครับส่วนตั้งออโต้ผมตั้งแบบนี้เลยเดี๋ยวมีคนงงว่าเอาแมกนามาเพื่อเนื่องจากแมกนาเปิดเทิร์นปุ๊บมันจะให้ในส่วนของไฟเผาครับอันดับแรกและอันดับต่อมาเนี่ยแมกนาผมใส่เซตสปีดเหมือนพวกวันทอสเหมือนคือใส่เซตอย่างนี้เลยเอามาโง่ๆเลยอะหน้าที่คือแค่เอามาเผาแค่นั้นเลยเว้ยพอเผาเสร็จปั๊บพอเปิดเทิร์นมาแมกนาก็ท่าประสานทำให้อาเจของเราเนี่ยมีไฟเผาขั้นต่ำสองเทิร์นแล้วโดยตามปกติอีกฝ่ายจะโดนจะตีเราอยู่แล้วหนึ่งเทิร์นหมายความว่าจะได้ติดสามเผาเลยทันทีโอเคไหมแม็กหน้าก่อน1ถ้าประสานเป็น2ถ้าโดนตีอีก1ที3เผาเลยการเล่นแบบนี้มันจะจบภายใน1เทิร์นเคลียร์นะอ่ะที่เหลือเดี๋ยวก็เรียกว่าลงเล่นให้ดูดีกว่าว่าเป็นอ่ะเอาตีแบบนี้ไปเลยเอาให้ดูเนาะดาเมจก็ตีนี้จบไวไม่ไวสุดท้ายอยู่ที่เฟโกนะครับอันนี้อยู่ที่เฟโกเป็นหลักนะอ่ะที่เหลือเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันปึ๊บอ่ะ2เผานะครับปึ๊บเห็นปะเนี่ยมันเป็นประมาณนี้ที่เหลือก็มาลุ้นว่าจะตายหรือไม่ตายเพราะอีกฝ่ายเขาไม่ได้ออกก่อนเราปุ๊บหายเรียบชัดเจนนะครับเนี่ยมันเลยเดี๋ยวมีคนงงว่าเฮ้ยทำไมผมเล่นตีแบบนี้วะอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยคือเหตุผลครับเพราะว่าคือถ้าไม่เล่นอย่างเงี้ยไฟมันจะติดแค่ขั้นเดียวพอขั้นเดียวก็ตายไม่หมดชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าพอเราเล่นอย่างเงี้ยมันตายยังมันสองเผายังไงก็ดีกว่าแต่ว่าถ้าได้สามเผาเนี่ยส่วนใหญ่ดาเมจก็เป็นล้านเลยอันนี้แค่สองเผานะ800,000แล้วนะอันนี้2เผาเท่านั้นนะครับเห็นปะก็ถือว่าเอาตี้มาให้ดูแล้วกันอ่ะเป็นตี้แบบนี้เราน่าจะโดนไหมอันนี้เราน่าจะโดนยูโน่เนาะจริงๆแล้วเนี่ยต้องโดนแหละต้องโดนแหละว่าแล้วเชียวโดนก่อนนะครับปุ๊บไฟเผาแล้วปั๊บตอนนี้ได้2เผานะครับเดี๋ยวราชินีแม่มดเนาะปั๊บโดนอีกแล้วครับเกมนี้ไม่น่ารอดนะเอาจากที่ดูเพราะว่าเฟโกเราไม่สามารถใช้ไอ้นี่ได้เนาะทีเนี้ยมันมีวิธีการกันนะครับกันยังไงเนาะอันนี้ผมบอกเป็นพื้นฐานไว้แล้วกันวิธีในการกันนะครับสำหรับตี้แบบนี้นะก็คือเราทำยังไงก็ได้ให้อาเจสิงโตอะดาเมจเยอะกว่าเฟโกงงไหมให้เจสิงโตดาเมจเยอะกว่าเฟโกนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวละครยูโน่มันจะไปจิ้มในส่วนของตัวอาเจลิโอน่าแทนโอเคป่ะเยอะกว่าแต่อาจจะไม่ต้องแบบมากมายขนาดนั้นโอไหมโอไหมเยอะกว่าแต่ไม่ต้องมากเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมอ่ะเป็นประมาณนี้ถือว่าผมมาบอกด้วยแล้วกันเนาะว่าเป็นวิธีแก้แต่ว่าผมยังไม่ได้ทำถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าเหมือนได้ทำสองเซตจริงๆอ่ะอาเจมันควรทำเซตดาเมจแต่ผมยังไม่ได้ทำไงก็ถือว่าเอามาเล่นให้ดูว่าเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวตอนนี้ดูกันนะว่าเขาติด3เผานะครับแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวรอดูเฟโกนะครับบึ้มจบ ไม่ต้องพูดเยอะอ่ะเคลียร์เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนที่เหลือที่ต้องไปทำเนี่ยก็คืออาเจสิงโตที่ต้องให้ดาเมจมากกว่าเฟโกจบเท่านี้แหละถือว่ามาบอกเป็นปาร์ตี้ให้ดูว่าปัจจุบันเล่นแบบนี้อยู่นั่นเองนะครับผม